สาเหตุที่ทำให้เพื่อนหายจากเราไปทีละคน2คนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คนหลายคนนะครับที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นเพื่อนเราตลอดไปเพียงแค่หวังประโยชน์ที่พึงพลอยได้ในสิ่งที่เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาคุกคีกับเราเท่านั้นเองเมื่อใดที่เราไม่สามารถตอบสนองทำให้เขามีผลประโยชน์หรือเติมเต็มความต้องการได้เขาก็จะไปจากเราแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในกรณีที่เขาต้องการยืมเงินขอเงินหรือเรามั่งมีสีสุขเราจะเห็นมีเพื่อนมากหน้าหลายตาเข้ามาเยี่ยมเยียนเราทุกวันเข้ามาพูดคุยและมาให้กำลังใจเราตลอดทั้งที่เราไม่เคยต้องการขอกำลังใจจากกลุ่มคนพวกนั้นเลยมันก็จะมีแวะเวียนเดินทางเข้ามาหาเราตลอดวันใดวันหนึ่งสิครับที่เราหมดเนื้อหมดตัวและไม่เหลืออะไรเลยกลุ่มคนพวกนี้ก็จะหายไปกับก้อนเงินต่างๆพวกนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนนะครับที่เข้ามาไม่ได้หวังเพื่อที่จะมาให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจเราอย่างแท้จริงแล้วบางครั้งนะครับเรามีความสามารถมากมีความสามารถที่เกินจากเพื่อนเพื่อนก็จะหายจากเราไปเช่นเดียวกันบางครั้งเราไม่ต้องอวดเก่งอวดดีหรือว่าโอ้อวดอย่างไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเรามีความสามารถที่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตามเราทันกลุ่มคนพวกนี้ก็จะหายเราไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆโดยที่ต้องบอกว่าเหมือนนักกีฬาวิ่ง100เมตรนะครับเมื่อเราวิ่งฉีกเขามาเรื่อยๆเขาก็จะหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามองไม่เห็นเขาและแม้กระทั่งเขาเองไม่สามารถจะตามเราทันเขาก็จะไปจากเราด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเราปรารถนาดีกับเพื่อนกลุ่มนี้เราให้คำพูดให้คำปรึกษาหรือให้คำชี้แนะของเขาอย่างตรงไปตรงมากลุ่มคนต่างๆพวกนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันครับเพราะเขาเองยังไม่ได้มีจิตใจที่จะพัฒนาจิตใจที่จะต่อสู้เพื่อที่จะขยายตัวเองให้มีโอกาสในทางด้านหลายๆอย่างที่จะเข้ามากลุ่มคนพวกนี้ครับเราลองดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินหรือเรื่องการที่ให้คำชี้แนะอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ถูกใจมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเสียเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเราลองดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เรามีเพื่อนตลอดไปเพื่อนแท้เราก็คบครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนที่หวังพึ่งพาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเราก็ต้องตัด